สนธิราชสนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าเราควบคุมราคาพลังงานโลกไม่ได้แต่เราสามารถจัดการบริหารให้ผลกระทบตกต่อพี่น้องประชาชนให้น้อยได้คำถามคือรัฐบาลทำอะไรอยู่ผมตั้งคำถามในงานแถลงข่าวที่พรรคว่าค่าไฟแพงค่าก๊าซแพงใครกำลังทำร้ายประชาชนอยู่คำตอบที่ผมมีคือการดำเนินนโยบายพลังงานที่ผิดพลาดส่วนหนึ่งก็มีผลมาจากการที่เรามีไฟฟ้าที่มาจากกำลังการผลิตส่วนเกินที่ประชาชนต้องแบกภาระการเปลี่ยนผ่านสัมปทานก๊าซในอ่าวไทยที่ไม่ราบรื่นส่งผลให้กำลังการผลิตลดลงผมเคยส่งสัญญาณเตือนแล้วว่าแก๊สในอ่าวไทยจะมีปัญหาจากการเปลี่ยนผ่านที่ไม่ราบรื่นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาแก๊สที่สูงขึ้นเพราะการบริหารการเปลี่ยนผ่านที่ล้มเหลวทำให้เราต้องนำเข้า LNG จากต่างประเทศซึ่ง LNG ในตลาดโลกมีราคาที่สูงมากแล้วเรื่องค่าการกลั่นและการพิจารณาอ้างอิงราคาสิงคโปร์ในบางช่วงก็ยังไม่ได้รับคำตอบอีกอย่างการแก้ไขในภาวะวิกฤตที่ต้องเร็วก็ยังต้องทวงถามถ้าทุกท่านจำได้ตอนโควิดมาใหม่ๆความช่วยเหลือด้านพลังงานอย่างมาตรการลดค่าไฟฟ้าการคืนมิเตอร์เราก็ทำได้ทันรับกับสถานการณ์ของพี่น้องประชาชนย้ำนะครับว่าการบริหารราคาพลังงานโดยใช้ประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งเป็นสิ่งที่ควรทำและต้องทำให้เร็ว